สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูวัฒนธรรมการกินของเกาหลีแบบนึงนะคะที่คนเกาหลีว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนวัยทำงานนะคะมักจะชอบทำกันหลังเลิกงานหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะนัดเจอกันวัฒนธรรมการกินของคนเกาหลีนะคะก็มักจะทานไก่คู่กับเบียร์นะคะแตกต่างจากคนไทยนะคะที่เราทานเบียร์คู่กับผัดผักบุ้งยำสามกรอบหรือผัดตะกะเฉดนะคะแต่วันนี้เราจะพามาดูวัฒนธรรมการกินแบบนึงนะคะของคนเกาหลีค่ะมีชื่อเรียกว่าชิเมกหรือชิเมกอะไรบางอย่างนะคะchicken กับ maju นะคะซึ่งแปลว่าไก่กับเบียร์นั่นเองค่ะอันนี้ให้ดูค่ะเป็นอาหารแบบฟิวชั่นนะคะเป็นโคลสลอว์กิมจิค่ะคือเป็นเหมือนโคลสลอว์ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมของกิมจิค่ะส่วนนี้ก็คือกิมจิโดยปกตินะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็คือไก่ค่ะที่เราจะหาได้ตามเมียนดงนะคะหรือว่าร้านไก่ทั่วไปไก่ทอดทั่วไปในเกาหลีค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีขายแล้วในกรุงเทพนะคะยังลองชิมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคำว่าชิมแม็กนะคะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้